คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและตอนนี้ดูเหมือนว่าเราติดต่อกับสายของคุณตีน้อยได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณตีน้อยสวัสดีครับผมครับผมคุณตีน้อยตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอยู่แถวรามินทราครับแถวรามินทราคุณตีน้อยกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังนะครับและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับส่วนมากเป็นย้อนหลังครับย้อนหลังอย่างเดียวเนาะมาวันนี้มาคุยกันแบบสดๆคุณตีน้อยเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วใช่ครับประมาณ10กว่าใช่ครับ10กว่าปีที่แล้วครับเห็นบอกว่าเป็น2เหตุการณ์ที่มันสอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อใช่ครับนะครับทีมงานฝากมาบอกว่าคุณตีน้อยต้องเล่าช้าๆค่อยๆเล่านะไม่ต้องรีบนะครับผมน่าจะเป็นคนพูดเร็วกว่าเราอะใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นท่องตัวเองไว้ว่าต้องเล่าช้าๆเพราะเดี๋ยวถ้าคุณตีน้อยเล่าเร็วไปแล้วผมเบรกผมโดนด่าอีกโอเคเดี๋ยวนี้ชาวแก๊งเขาหัวร้อนชาวแก๊งเขาดุมาอย่ากลับบ้านหลังเที่ยงคืนเอาเหตุการณ์แรกก่อนได้ครับก็คือว่าเมื่อสักประมาณตอนที่ผมอยู่ม.6 อะครับเหมือนตอนนั้นไปไหนกับเพื่อนสักอย่างสักที่นึงอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อยู่ดีมีใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยเขาเดินเข้ามาหาเราแล้วก็บอกกับเราว่าช่วงนี้อย่ากลับบ้านหลังเที่ยงคืนนะซึ่งเราก็ช็อกนิดนึงเหมือนเขาคือเราก็เป็นคนเชื่อผู้ชายครับประมาณนึงผมจำไม่ได้เลยครับว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายรู้แค่ว่าเราไม่รู้จักเขาเลยอะไรเงี้ยคือจำไม่ได้แล้วว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายรู้ไหมถึงว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวอยู่ไปกับเพื่อนใช่ครับใช่แล้วปรากฏว่ามีใครก็ไม่รู้เดินเข้ามาเฮ้ยน้องอย่ากลับบ้านหลังเที่ยงคืนนะใช่ครับเอางงดิเท่านี้เลยครับคือเหมือนเขาพูดเท่านี้มองตาเราแล้วเขาก็เดินไปเลยครับแล้วผมก็ช็อกนิดนึงเหมือนรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยใครก็ไม่รู้แต่ว่าไอ้คำพูดเขามันอิมแพกเราประมาณหนึ่งครับเราก็มีหวั่นๆเล็กน้อยแต่เราก็ตกใจเพื่อนๆก็คงตกใจเหมือนกันแล้วก็แต่สุดท้ายก็ไม่ได้สนใจนะครับเหมือนแค่รู้สึกว่าเป็นใครก็ไม่รู้อะไรเนี่ยแต่ลึกๆเรานิดนึงเราก็มีนะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแต่ก็ปล่อยผ่านไปเหมือนกังวลอยู่แค่วันนั้นนิดหน่อยแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็เป็นช่วงที่ผมกำลังจะขึ้นมหาลัยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนเราจะต้องทำเพลงเพื่อเอาไปสอบเข้ามหาลัยที่หนึ่งครับผมก็เลยมีการคุยกับเพื่อนที่มัธยมอะครับเพราะว่าเหมือนจะไปสอบเข้าด้วยกันสองคนว่าเดี๋ยวไปทำเพลงบ้านเพื่อนดีกว่าครับเราก็นัดกันว่างั้นแต่ว่าเพื่อนบอกว่าว่างประมาณแบบว่าสี่ช้าห้าทุ่มเลยนะเราก็บอกว่าได้โอเคเพราะว่านะตอนนั้นมันรีบแล้วครับอาจจะต้องรีบทำเพลงแล้วเราก็โอเคสี่ทุ่มไปเราก็ไปที่บ้านเพื่อนซึ่งหมู่บ้านเพื่อนนะครับจะเป็นฟิลว่ามีวัดอยู่หน้าปากซอยแล้วก็เข้าซอยมาสักพักนึงก็จะมีบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็เดินทางไปถึงบ้านเพื่อนแหละแล้วก็ตัดเพลงกันจนถึงประมาณตีหนึ่งซึ่งมันดึกมากแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวกูส่งมึงที่หน้าบ้านพอนะเพราะว่ากูง่วงแหละครับเราก็บอกว่าเราก็แอบกลัวนิดนึงเพราะว่ามันตีหนึ่งแล้วครับแล้วเพื่อนก็ทิ้งเมสเซจให้เราว่าเดี๋ยวมันจะมีรถกระป๋อมันเป็นเหมือนรถสามล้อโดยสารนะครับครับแต่มันมีรถกระป๋อผ่านมาก็โบกแล้วก็ขึ้นไปลงปากซอยต่อรถอีกทีหนึ่งหรือไม่ก็ถ้ามันยังไม่มานะมึงก็เดินไปที่สนามเด็กเล่นเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงเป็นสนามเด็กเล่นเพราะว่าบางทีมันก็จะจอดอยู่ตรงสนามเด็กเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยโอเคงั้นน่าจะได้แหละเพราะอย่างน้อยก็ยังอยู่หน้าบ้านเพื่อนมีอะไรมันก็กระโดดเข้ารั้วได้ละมั้งแล้วก็เซย์กู๊ดบายกับเพื่อนไปเพื่อนก็ขึ้นบ้านนอนไปปิดไฟนอนแล้วเราก็ยืนรออยู่หน้าบ้านเพื่อนนะครับซึ่งมันก็มีรถอื่นๆที่ไม่ใช่รถโดยสารเนี่ยผ่านไปบ้างบางคันแต่มันไม่มีรถกระป๋อเลย
ผมก็นึกถึงคําเพื่อนว่าเออถ้ามันสักประมาณ10 นาทีแล้วอืครับมเราก็เลยมองชะเง้อไปที่สนามเด็กเล่นนิดหนึ่งเพราะมันเห็นไกลๆอะครับเราก็คิดว่าเอองั้นลองเปลี่ยนไปที่สนามเด็กเล่นดีกว่าเราก็เดินไปครับไอตอนที่เดินไปเนี่ยนะตอนนั้นไม่ได้กลัวผีเลยนะครับเป็นคนกลัวหมารู้สึกว่ากลัวหมากวััดนมาวันวันมาเล็กน้อยเพราะเราเห็นลางๆว่ามันมีหมาอยู่แถวแถวนั้นแต่ว่าทางซ้ายมันก็เหมือนมีคนนั่งอยู่ที่ชิงช้าเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะไม่น่ากลัวมากละมั้งก็เลยเดินไปครับพอเราเดินไปปุ๊บมันไม่มีรถกระป๋อครับยืนรออยู่ประมาณ5 นาที10 นาทีเนี่ยมันไม่มีรถเลยครับเราก็เลยคิดว่าเริ่มกลัวนิดนึงอืมคิดว่าเก็บกลับไปที่หน้าบ้านเพื่อนดีกว่าเราก็เลยเดินกลับไปที่หน้าบ้านเพื่อนแต่ว่าตอนที่เราเดินกลับอะครับปรากฏว่าหมาที่อยู่ตรงสนามเด็กเล่นเนี่ยมันเดินตามมาด้วยอืมเราก็หวั่นๆเล็กน้อยเพราะเรายังกลัวหมาอยู่ครับแต่ว่าเราเดินไปถึงปุ๊บเนี่ยเรายังไม่คือบ้านเพื่อนมันจะเป็นหัวมุมอะครับซึ่งเราเดินไปถึงข้างๆที่เป็นกำแพงด้านข้างของบ้านเพื่อนครับแล้วอยู่ดีๆครับหมาที่เดินตามเรามามีประมาณ3-4 ตัวครับมันก็หอนขึ้นมาพร้อมกันหอนเลไอ้ยตอนนั้นอ่ะหอนเลยคือไอ้จากตอนนั้นที่ผมกลัวหมาครับมันสวิตช์เป็นกลัวผีทันทีเลเพรายะว่ใชา่ใช่กลัวเลยเพราะว่าการที่เห่าเนี่ยเราจะกลัวเราคงวิ่งหรือว่าอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่ว่ามันหอนอ่ะผมก็หยุดเลยหมายถึงว่าหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็รู้สึกกลัวขึ้นมาเลยทันทีมันแปลกๆอะครับอยู่ดีๆหมามันหอนขึ้นพร้อมกันนาตอนนั้นอะก็เลยคิดในใจว่าถ้ามันมีรถคันไหนสักคันหนึ่งที่มันผ่านมาตรงเนี้ยจะโบกแล้วขอติดไปลงตรงเซเว่นที่มันมีรถผ่านเยอะกว่านี้ผมก็เลยยืนอยู่ตรงนั้นเลยเพราะมันกลัวไปแล้วครับไม่กล้าที่จะเดินไปตรงไหนแล้วแล้วเราก็ยืนรออยู่ตรงนั้นมันไอ้ตรงซอยข้างๆกำแพงของบ้านเพื่อนนะครับมันเป็นถนนที่เหมือนรถมันจะผ่านได้คันเดียวครับเป็นถนนแคบๆแล้วอยู่ดีๆก็มีรถตู้คันหนึ่งเนี่ยขับมาเราเห็นแล้วว่ามันมีรถตู้แล้วตอนนั้นในหัวเราก็คิดว่าเราจะโบกไม่ว่าจะเป็นคันไหนเพราะเรากลัวแล้วแต่ว่ารถตู้คันนี้มันแปลกๆตรงที่ว่าไฟหน้าก็ไม่เปิดเก่าๆรู้สึกได้ว่ามันเก่าๆแล้วขับช้ามากๆอะครับทีเนี้ยด้วยความที่ขับช้าก็ค่อยๆขับมาขับมาเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าคนที่ขับเนี่ยเป็นคุณลุงแก่ๆครับแต่ว่าการขับของเขามันแปลกๆครับมันเหมือนกับว่าค่อยๆขยับมาทางขวามาทางขวาเรื่อยๆแล้วมันขับช้ามากๆอะครับไอเราที่ยืนอยู่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันทําไมมันเหมือนเค้าขยับมาเรื่อยๆจนเราเดินถอยหลังถอยหลังเรื่อยๆจนหลังเราติดกําแพงบ้านเพื่อนแล้วครับแล้วรถตู้ก็ค่อยๆขับผ่านหน้าเราไปซึ่งมันทําให้เราเห็นเลยว่าโอเคคนขับเป็นลุงแก่ๆแกอาจจะขับรถช้าอะไรอย่างนั้นครับแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังคุณลุงอะครับเป็นผู้หญิงกับผู้ชายที่เหมือนใส่เสื้อสีดำเป็นใส่ชุดดำคนที่นั่งริมกระจกหลังคนขับเลยครับเป็นผู้ชายที่หันหน้าตรงไปทางข้างหน้าแต่ว่าผู้หญิงที่นั่งข้างๆเป็นผู้หญิงที่หันหน้ามาทางผมและสบตาผมเลยแต่ว่าทั้งสองคนเป็นหน้าเละครับหน้าเละเป็นเลือดเป็นศพเลยคือตอนนั้นคือเราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายที่มองไปข้างหน้าหน้าเละและผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างๆคือเขาเนี่ยมองมาที่เราแล้วเราก็มองกลับเข้าไปคือหน้าเขาเละทั้งคู่ใช่ครับเป็นหน้าเละทั้งคู่แล้วก็ผู้ชายเนี่ยคือหน้านิ่งแล้วมองตรงไปแต่ผู้หญิงเนี่ยเขามองคือเหมือนเขามองแล้วสบตาเราเลยแล้วการพอรถมันขับช้าครับมันก็เลยทําให้เราเหมือนความรู้สึกเราคือเหมือนมันนานมากที่สบตากับเขาแล้วเห็นแล้วปรากฏว่าเราช็อกไปเลยเพราะว่าเรากลัวมากแล้วก็ยืนน้ําตาไหลอยู่ตรงนั้นแต่มันไปไหนไม่ได้อะครับคือเราไม่มีแม้กระทั่งแรงที่ขาที่จะเดินไปไหนเลยแล้วรถตู้ก็ขับผ่านเราไปแล้วก็หายไปคือเลี้ยวหายไปแล้วในขณะที่เรื่องมันเกิดตอนนี้ครับคือหมายังหอนอยู่นะครับจนรถตู้ผ่านไปอ่ะหมาก็คือแยกย้ายไม่หอนแล้วก็เดินกลับไปที่สนามเด็กเล่นครับณตอนนั้นอ่ะผมเหมือนกับว่าแม่คือสติอ่ะมันมีแค่ว่ามันไปไหนไม่ได้ได้แต่ยืนร้องไห้ใช่ไหมครับ
แล้วอยู่ดีๆก็คิดขึ้นมาว่ามันต้องโทรหาใครสักคนหนึ่งครับปรากฏว่าเราก็เอามือถือโทรหาเพื่อนคนหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่หมู่บ้านนี้ด้วยไอ้เพื่อนที่มันอยู่บ้านข้างๆเรายังนึกไม่ถึงเลยคือเหมือนสมองเราเสร็จแล้วว่ามันนอนไปแล้วแต่ว่าเราก็เลยเอามือถือหยิบโทรหาเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องแบบนี้กับเราที่หมู่บ้านแห่งเนี้ยเพื่อนมันก็เลยช่วยโทรหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับให้ขับจักรยานมารับเราแล้วพอมันมาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็บอกมันว่างั้นไปส่งเราที่เซเว่นหน่อยแล้วก็มันจะเลี้ยวขวาคือมันเป็นคือผมเห็นว่ารถตู้มันเลี้ยวขวาไปมันเป็นทางที่จะไปเซเว่นนะครับเพื่อนเราก็ขับจักรยานไปส่งเราแล้วเราก็เห็นว่ามันจะมีร้านเหมือนร้านที่เป็นมีเครื่องซักผ้าแล้วก็เป็นร้านขายของชำประมาณนี้ครับแล้วมันมีคนอยู่คือยังมีคนขายอยู่นะตอนนั้นก็เลยบอกให้เพื่อนจอดจักรยานแป๊บหนึ่งคือเราขอถามอะไรเขาหน่อยเราก็เลยลงไปถามเขาว่าเมื่อกี้เห็นรถที่เป็นรถตู้เก่าๆอ๋อรถตู้คันนั้นนะครับมันมีสติกเกอร์ติดนะว่าตลก69ผมจำได้คือมันเป็นรายละเอียดนิดนึงแล้วผมก็เลยลงไปถามเขาว่ามีรถตู้เก่าๆดับคันนี้ขับผ่านมาทางนี้บ้างไหมคนที่อยู่ร้านขายของตรงนี้ครับเขาก็บอกว่าไม่เห็นนะมันไม่มีรถตู้เก่าๆนะอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่มีเลยหรอครับมันเป็นรถตู้แบบไม่เปิดไฟหน้าคุณลุงเป็นคนขับนะเป็นคนแก่ๆหน่อยแบบประมาณอย่างนี้ผมก็อธิบายลักษณะเขาอีกทีนึงเขาก็บอกว่าไม่เห็นไม่มีรถตู้ถ้าจะมีก็มีรถเก๋งหรือมีอะไรเงี้ยมีผ่านมาบ้างแต่ว่ารถตู้ไม่มีนะหนูอะไรเงี้ยคือเขาก็บอกนี้เราก็คิดในใจมองหน้าเพื่อนที่มารับเราแล้วก็แบบคือไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับแต่รู้แค่ว่ามันจะเป็นผีแม้กระทั่งรถตู้เลยเหรอคือคิดในใจว่ารถตู้อาจจะมีอยู่จริงแต่ว่าคนในรถอาจจะเป็นผีหรือเปล่าครับครับแต่ปรากฏว่าก็พี่เขาบอกไม่เห็นเนาะเราก็โอเคก็ไม่อะไรแล้วก็เพื่อนก็ไปส่งที่หน้าเซเว่นแล้วผมก็ขึ้นแท็กซี่กลับบ้านแล้วก็เจอพี่สาวอยู่ที่บ้านก็เล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าไปงั้นก็ไปทำบุญหน่อยละกันแต่ว่านะตอนที่เล่าให้พี่สาวฟังเนี่ยเรานึกขึ้นมาได้ว่าคำพูดของคนที่เตือนเราอะครับมันเราก็เล่าให้พี่สาวเราฟังว่าเนี่ยมันมีคนเตือนเราแบบนี้แต่ณตอนนั้นเหมือนไม่ได้คิดมากขนาดนั้นแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์วันเนี้ยอยู่ดีมันนึกถึงคนคนนั้นที่เขาเตือนเราครับก็สุดท้ายเราก็ไปทำบุญก็ตื่นเช้ามาก็ไปทำบุญอะไรปกติก็แล้วก็ได้เข้ามหาลัยพอเข้ามหาลัยไปปุ๊บมันก็จะมีกิจกรรมที่เราจะต้องทำครับณตอนนั้นคือผมจะต้องไปดูละครเวทีเพื่อเอามาทำรายงานก็เสร็จประมาณไปดูละครเวทีเสร็จประมาณ5 ทุ่มเพื่อนเพื่อนแก๊งแก๊งมหาลัยเนี่ยก็ชวนกันไปกินข้าวแล้วก็อ่ะไปดีไปด้วยไปกินข้าวกันไปกินข้าวแถวแถวข้างๆมหาลัยครับเสร็จประมาณเที่ยงคืนมีเพื่อนพูดขึ้นมาว่าเอ้ยไปผับกันเปล่าทุกคนก็คือเซเยสกันหมดไปผับกันหมดแต่ว่าเราเป็นคนกลัวไม่ชอบเที่ยวกลางคืนเราก็บอกว่าขอไม่ไปนะขอกลับบ้านก่อนละกันก็ยื้อๆกันอยู่สักพักนึงแต่ว่าเหมือนเพื่อนก็เข้าใจว่าทางเรามันไม่ชอบเที่ยวผับอยู่แล้วก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวกลับบ้านงั้นเดี๋ยวทุกคนเนี่ยเดินไปส่งเราขึ้นรถก่อนแล้วทุกคนค่อยแยกย้ายไปผับกันเราก็บอกว่าโอเคก็เดินข้ามสะพานลอยของมหาลัยมาฝั่งตรงข้ามซึ่งปกติครับมันจะมีแท็กซี่ที่จอดอยู่ตรงป้ายรถเมล์เนี่ยรออยู่แล้วผมก็เดินลงมาปกติเราก็จะต้องขึ้นแท็กซี่อ่ะคันแรกถูกไหมครับแต่ว่าผมมาเป็นคนชอบสีชมพูและคันแรกมันเป็นไม่ใช่สีชมพูผมก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่เอาจะขึ้นคันนี้คันสีชมพูซึ่งเป็นคันที่แบบ3ที่คันที่4เพื่อนๆก็อ่ะก็ขำๆกันโอ้มึงก็เรื่องมากเนาะอะไรอย่างนี้แล้วเราก็โอเคก็แต่มันก็ขึ้นได้วินตรงนั้นมันไม่ได้มีปัญหาเราก็เปิดประตูรถขึ้นไปแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยจดเลขทะเบียนไว้หน่อยเพื่อนที่เหลือก็จดเลขทะเบียนเอาไว้แล้วก็อ่ะถึงบ้านแล้วก็บอกกันหน่อยนะเพราะมันดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ1 ทุ่มแล้วเราก็ขึ้นแท็กซี่ไปเราก็เห็นว่าพี่คนขับเนี่ยอายุประมาณ35-36เป็นกลางวัยกลางคนประมาณหนึ่งสีผิวปกติครับเป็นสีผิวแบบค้ำๆปกติเลยหมายถึงว่าไม่ได้ดำไม่ได้อะไรแล้วก็ดูพูดคุยปกติเพราะผมก็บอกเขาว่าไปรามินทานะเขาก็โอเคแล้วก็เปิดเพลงขึ้นเพลงฝรั่งด้วย
เราก็รู้สึกว่าคันนี้โอเคดูไม่น่าจะน่ากลัวอะไรอืมก็นั่งไปสักพักหนึ่งแล้วพอมันถึงจุดที่มันจะต้องเลือกว่าเอ้ยน้องจะไปเส้นสะพานใหม่หรือว่าเส้นดอนเมืองครับผมก็บอกว่าไปเส้นดอนเมืองแล้วกันพี่เพราะว่าไฟแดงมันน้อยอืมตีหนึ่งแล้วรถไม่น่าจะติดเขาก็โอเคพอถึงจังหวะที่เลี้ยวเข้าเส้นดอนเมืองอะครับครับอยู่ดีเขาก็ปิดเพลงอ่าเราก็เปิดเพลงหนึ่งขึ้นมาอ่าแล้วผมก็ได้ยินเป็นเสียงเหมือนระนาดขอึ้่นามาอค่าเคร่ง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 อะไรเงี้ยครับเราก็เออคิดในใจเนาะทำไมอยู่ดีเปิดเพลงนี้ขึ้นมาวะอ่าแกล้งหรือเปล่าเพราะเรารู้แล้วว่ามันเป็นเพลงเกี่ยวกับผีแน่นอนเพคราระมัาบเสียงระนาดมันขึ้นมาชัดเลยครับแล้วก็เป็นโครงขึ้นมาแบบกรุง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 อ่าเราก็เขาแกล้งเปล่าวะหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจยังคงไม่แน่ใจอยู่แต่แบบเพลงมันอินโทรประมาณหนึ่งคอรับ่าอ่แล้าวพอมันโหมขึ้นมาว่ามีเสอียง่คานร้องปุ๊บเราชัดแล้วว่าโอ้โหแกล้งแน่นอนอ่าทําไมถึงเปิดเพลงนี้ตอนนี้เราก็เลยเงยหน้าขึ้นไปอ่าดูปรากฏว่าเราเห็นพี่คนขับเขาเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งเฮ้ยหมายถึงว่าอืมอย่างแรกที่เห็นชัดเลยคือเหมือนผิวเขาอยู่ดีก็ค้ำเขอีืยวมค้ำม่วงอืมเหมือนสีผิวมันอยู่ดีๆมันมืดกว่าเดิมครับหน้าตาดูเหมือนโกรธตลอดเวลาอ่าดูเหมือนไม่ใช่คนที่เราเพิ่งขึ้นมาเราแบบคุยกับเขาได้ปกอ่ติาครอับ่าเราก็ตกใจนิดนึงเราก็ก้มหน้าเล่นมือถือทอืำมอะไรไปอก่ือนมแล้วเพลงมันสุดท้ายแล้วเพลงเนี้ยครับเหมือนมันวนไปเรื่อยๆเลยนะครับตลอดตั้งแต่ที่ผมเข้าเส้นดอนเมืองไปจนถึงรามอินทราเนเีด่ี๋ยยวนะเขาเปิดเพลงที่ฟังคุณตีน้อยครับคือบอกว่าเป็นเพลครังบผผีมผมจะนึกถึงอยู่ไม่กี่เพลงนะถ้าเพลงที่ขึ้นด้วยต้นด้วยระนาดดนตรีไทยผมนึกถึงเพลงมอนร้องไห้ณตอนนั้นเนี่ยอ่าผมไม่รู้ว่ามันคือเพลงอะไรอ่แตา่พอมันฟังซ้ำๆอะครอับ่าเราได้ยินคำว่าซ่อนกลิ่นเหมือนอ๋อมเัพนลเงป็นซ่อเนพลกลงิ่นอ่าโอมันเคเป็นเพลงประกอบละครผีสมัยก่อนมั้งหรมืออะาไรไม่รมัูน้เห็นพูดผีอ่าผมจำอเนะื้ไรอปอระมาณโออย่าเคงนั้นโอเคเพลงซ่อนกลิใ่ชน่อืมอซืึ่งมเรอาืมฟังเราฟังวนจนเรารู้ว่ามันมีตัวละครที่ชื่อซ่อนกลิ่นอยู่ในเพทลำไมงเขาถึงต้องมาเปิดบนรถวะใช่เอคือผอมไม่เข้าใจเอคือตออนแรกผมคิดว่าเขาคงแกล้งเหมือนแบบขำๆหรือเปอล่าืมแกล้งอผืู้โดมยสารขำๆหรือเปล่อาืมแต่พอเราเงยหน้าขึ้นไปแล้วอเรืาเมห็นว่าเขาอ่ะผิดปกติอะครับอืมันมดูคาแรคเตอร์เขาผิดปกติไปอะเราก็เลยก้มหน้าลงไปอแล้ืวเรามก็รู้สึกว่ามันคืออะไรวอะืไมม่เข้าใอจืมอืมแต่ว่าการที่หน้าก้มหน้าอยู่แล้วเพลงมันวนอยู่อะมันทําให้ผมรู้สึกว่าเหมือนอยากเงยหน้าขึ้นไปมองเพราะเราอยากจะหรือเราตาฝาดหรืออเปล่่าาอืมที่เราเห็นเมื่อกี้มันไม่ใช่หรือเปล่าผมก็เลยเงยหน้าขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแล้วมองกระจกสองหลังนะครับอืมปรากฏว่าพอเราเงยหน้าขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่าเขาจ้องเราอผ่่านกระจากหลังอยู่อืมเราก็ตกใจมากก้มหน้าไปอีกรอบหนึ่งอืมมันคืออะไรทําไมถึงไม่มองไปข้างหน้าแล้วอขืับรถมทําไมคือเราเงยหน้าปุ๊บเนี่ยเราเห็นเป็นเขาจ้องเราเลยนะครับครับครับไม่ใช่ว่าเราเงยหน้าไปแล้วเขาค่อยๆจ้องนะคอือืเหมือมนเขามองเเขราาอยู่จ้อตงลอดเวเลราาอยู่แล้วใช่คือเขาอืจ้องมเลยอืมแล้วสปีดที่เขาขับรถนะครับมันเร็วมากอืมผมก็เหมือนกล้าๆกลัวๆแต่ก็ไม่รู้จะทําอะไรอ่าในหัวตอนนั้นเนี่ยคิดแค่ว่าอย่าแสดงท่าทีว่าเรากลัวออือกไปมให้เขอาืเห็มนอืมเพราะว่ามันจะยิ่งคือตอนนั้นผมกลัวกลัวตายด้วยอืมกลัวโดนปล้นอืมกลัวไม่รู้มันกลัวไปหมดเลยคือตอนนั้นมันทําตัวไม่ถูกครับแต่ว่ารู้ว่าอย่าทําให้เขากลัวอืมเราก็เลยนั่งนิ่งๆไปก่อนแต่พอมันผ่านไปสักพักหนึ่งครับเรารู้สึกเหมือนกับว่าไม่รู้อะไรที่มันอทํืามมันบอกเราว่าเงยหน้าขึ้นไปดูอีกรอบหนึ่งเถอะครับพอผมเงยหน้าขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยพี่เขาที่เป็นคนขับอะครับอืมเอามือซ้ายออกจากพวงมาลัยครัแลบ้วก็ลำขึ้นมาอืมเฮ้ยเอามือเนี่ยจีบแล้อวก็ืลมำขึ้นมอาืคมอไปกับเพียงครับอืมพอเราเห็นแบบนั้นอะเราก็ก้มหน้าลงไปอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่ามันผิดปกติกว่าเดิมแล้วอยู่ดคีรๆทัำบไมถึงลำขึ้นมาเป็นอะไรอะผีเข้าหรอหอรืือว่าออะไรอืคมืออืมไม่เข้าใจคือมันน่ากลัวมากครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเพลงมันก็ยังวนอยู่ครับแล้วคือตัวเพลงมันน่ากลัวมากนะครับอืมอืคมืออืมถ้าไปฟังเพลงอะคืออินโทรก็น่คาือกลตั้อวงบอกตอยั่วางนี้เนื้อก่อเพนลงลก็องน่บาอกกลชัวาวแก๊งก่อนบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยเป็นเพลงของปาล์มมี่หรือเปล่าไม่ใช่นะอันเนี้ยเก่าไม่กวใ่ชา่นั้นครับเก่ากว่านั้น
พลงซ่อนกลิ่นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปน่าจะเป็นปี2524ปี24อ่ะคือผมยังไม่เกิดอะครับคือผมไปเสิร์ชนะคือนะตอนพอมันเกิดเรื่องขึ้นแล้วเนี่ยเราไปเสิร์ชปรากฏว่ามันเป็นเพลงประกอบละครผีสมัยก่อนประมาณว่านางซ่อนกลิ่นเนี่ยมันเห็นผีแล้วชาวบ้านมันไม่เชื่อนะมันน่าสงสารอะไรประมาณนี้ครับผมครับเราก็ย้อนกลับมาก็คือเราก็ยังคงก้มหน้าอยู่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับโทรหาหลานที่อยู่ที่บ้านแล้วก็พูดกับหลานแบบว่าเออกำลังกลับบ้านแล้วนะตอนนี้อยู่บนรถคือพยายามคุมเสียงให้มันเป็นปกติแล้วก็พูดดังๆนิดนึงเพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาจะป้นเราหรือเขาจะทำอะไรนะครับแล้วก็บอกหลานดังๆไปแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนวางสายผมก็พูดแบบเบามากๆครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอย่าวางสายแล้วเราก็วางมือถือไว้ข้างๆตัวโดยที่เรายังไม่วางสายคือตอนนั้นคิดแค่ว่าถ้าจะตายหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องมีคนรู้เรื่องนิดนึงว่ามันมีใครทำอะไรเราอยู่ณที่แห่งนี้ครับแล้วก็วางมือถือเอาไว้เรายังคงนั่งก้มหน้าอยู่แล้วก็เหมือนเดิมครับเหมือนเรากลัวมากครับเหมือนกันตั้งนั่งก้มหน้าเราไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรเราเราก็เลยเงยหน้าขึ้นไปอีกรอบนึงเขาก็ยังคงจ้องเราผ่านกระจกหลังเหมือนเดิมด้วยสีหน้าดุดุเหมือนเดิมเพลงนี้ใช่ไหมใช่ครับเพลงนี้เลยโคตรเพลงนี้เลยครับเชิญเชิญเชิญแล้วเราก็ฟุบหน้าลงไปเหมือนเดิมรู้สึกคือความรู้สึกก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเขาโกรธขึ้นเรื่อยๆเหมือนหน้าตาเขาดุขึ้นเรื่อยๆหรือเรากลัวมากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่รู้นะครับจนถึงจุดที่เรามองไปข้างๆเรารู้สึกว่าเขาขับรถเร็วจนเรามองไม่เห็นแล้วข้างๆคืออะไรแต่ความรู้สึกคือเหมือนมันเลยทางที่มันจะสามารถไปบ้านเราแล้วตอนนั้นก็เลยทั้งกลัวทั้งอะไรก็เลยเงยหน้าขึ้นมาอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเขาเอามือซ้ายครับขึ้นมาลำเหมือนเดิมแต่ว่ารอบเนี้ยหันหน้ามามองผมเลยเอาหน้าเนี่ยหันมาทางซ้ายครับแล้วก็จ้องตาผมแบบ face to face เลยครับเท่านั้นแหละคือผมคือหมดแม็กแหละคือผมก็ตกใจมากแล้วก็ก้มหน้าลงไปแล้วก็ร้องไห้แบบเงียบๆครับก็ยังคงคิดเหมือนเดิมว่าอย่าทำให้เขากลัวแต่ว่าคุมได้แค่ว่าไม่สะอึกสะอื้นแล้วก็นั่งก้มหน้าให้น้ำตาเนี่ยมันไหลแม่ไปเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะคือมันน่ากลัวมากๆครับกับการที่อยู่บนรถคันเดียวกันแล้วเปิดเพลงผีแล้วลำแล้วหันมามองเราจนสุดท้ายก็นั่งนิ่งๆอยู่นั่นนะครับเรามองออกไปนอกกระจกรู้สึกว่าโอเคสุดท้ายแล้วเขาตีกลับมาเส้นบ้านเรานะครับตีกลับมาเส้นบ้านเราแต่เราต้องบอกทางเลี้ยวเขาซึ่งบ้านผมเนี่ยมีประมาณ 5-6 เลี้ยวผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดเนี่ยครับเขาก็พูดกลับมาว่าเออเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ครับตอบน่ากลัวจังวะคือห้วนดังตะโกนไม่เฟรนลี่เลยผมก็แล้วต้องบอกอีกหลายเลี้ยวครับเราก็โหทำยังไงดีวะเนี่ยแล้วต้องเอาอย่างไรแล้วผมก็ต้องบอกเขาว่าเลี้ยวนี้เนี่ยเขาก็เอออย่างเงี้ยครับคือดังมากแล้วเราก็ตกใจครับเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราเห็นหน้าเขาแล้วก็กลัวแล้วได้ยินเสียงเขาอีกคือเรากลัวกว่าเดิมมากๆจนมันถึงบ้านเราแหละมันเลี้ยวจอดตรงหน้าบ้านแล้วแล้วผมก็เอาเงินทั้งหมดที่มีในกระเป๋าครับให้เขาไปหมดเลยคือผมรู้แค่ว่ามันเกินค่าโดยสารแน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่คือให้คือผมต้องการลงจากรถคันนี้ให้เร็วที่สุดก็เลยควักทั้งหมดให้เขาไปหมดเลยครับแล้วก็วิ่งลงจากรถเข้าบ้านไปหลานก็คือรออยู่ข้างล่างบ้านแล้วเพราะคงได้ยินอะไรความไม่ปกติบนรถนะครับพอเราถึงบ้านปุ๊บเราก็ไม่พูดอะไรเราก็บอกเออล็อกบ้านรีบขึ้นบ้านไปก่อนแล้วก็เข้าบ้านไปพอเราบ้านปุ๊บเนี่ยผมขึ้นไปที่บนห้องนอนหลานก่อนเพราะว่าห้องนอนหลานติดกับฝั่งที่เป็นถนนผมก็เปิดม่านออกไปดูปรากฏว่าเขายังไม่ออกจากหน้าบ้านผมแท็กซี่คันนี้จอดอยู่ที่หน้าบ้านผมครับครับเราก็เริ่มใจไม่ดีสักพักหนึ่งเปิดไปใหม่ปรากฏว่าเขาเปิดกระจกอะครับแล้วก็แงนหน้าขึ้นมาแล้วก็มองผมขึ้นมาบนบ้านเลยอะผมก็ปิดม่านแล้วก็โทรหาพี่ๆคนอื่นๆที่
อยู่บริเวณนี้ให้แบบว่าขับรถมาที่บ้านหน่อยตอนนี้เหมือนมีแท็กซี่แบบผิดปกติแบบไม่อยู่ดีก็จอดรถหน้าบ้านแล้วก็ไม่ยอมไปเขาก็วางสายแล้วเดี๋ยวพี่ๆก็คงกำลังจะขับรถมาเราก็เหมือนเราก็อกสั่นขวัญแขวนนะครับเราก็ยังทยอยเปิดม่านดูบ้างเขาก็ยังคงอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ไปประมาณ 2-3 นาทีที่เขายังอยู่เราไม่ไปจนเราก็ไม่กล้าดูแล้วแล้วเราก็นั่งรอให้พี่เราขับรถมาหาเราที่บ้านสักประมาณ5นาทีครับเรากลับไปดูใหม่คือเขาไปแล้วเขาขับรถไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยโอเคก็ลงใจแล้วคืนนั้นก็ไม่มีอะไรคือจบแค่นั้นเราก็อาบน้ำแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่หรอกครับก็ตื่นเช้าไปมหาลัยแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วก็อย่างน้อยก็รีพอร์ตนะเหมือนโทรไปรีพอร์ตกับแท็กซี่ครับเหมือนตอนนั้นเสิร์ชเบอร์แล้วเขามันมีให้รีพอร์ตเพราะเพื่อนเราอ่ะจดทะเบียนรถไว้เราก็บอกเขาว่าเนี่ยแท็กซี่สีชมพูตรงข้ามมหาลัยเราเนี่ยเวลาเนี้ยตีหนึ่งเนี่ยทำแบบนี้กับเรานะเราอย่างนี้อย่างนี้เราก็รีพอร์ตเข้าไปแต่ก็ไม่ได้follow up นะครับว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงก็จบเท่านี้แต่เราก็นึกถึงคนที่เตือนเราเหมือนเดิมครับเหมือนพอเราเข้าบ้านแล้วครับแล้วเราตั้งสติได้เราก็นึกถึงคำคนนั้นอีกแล้วว่าอยากกลับบ้านหลังเที่ยงคืนนะแต่เราก็ยังคงกลับหลังเที่ยงคืนอยู่แล้วเราก็เจอเหตุการณ์ประหลาดนี้อีกแล้วแล้วหลังจากนั้นได้กลับหลังเที่ยงคืนอีกไหมครับผมไม่กลับบ้านหลังเที่ยงคืนไม่เลยและไม่ขึ้นแท็กซี่สีชมพูอีกเลยเป็นปีครับมันหลอนอะนะในชีวิตปีหนึ่งของผมอ่ะก็คือไม่ขึ้นแท็กซี่สีชมพูอีกเลยไม่กลับบ้านหลังเที่ยงคืนอีกเลยเพราะว่ากลัวแล้วครับเหมือนฝังใจใช่มันฝังใจเหมือนพอเหมือนอย่างตอนที่เราได้ยินเขามาเตือนเราเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพอเจอเหตุการณ์ครั้งแรกรถตู้ที่มีคนหน้าเละเราก็เฮ้ยมันก็เชื่อแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่จำอยู่ดีว่าอยากกลับบ้านหลังเที่ยงคืนจนมันเจอเหตุการณ์แท็กซี่สีชมพูที่ทำให้ผมหลอนไปเลยอะครับก็คือไม่กล้ากลับหลังเที่ยงคืนไม่กล้าขึ้นแท็กซี่สีชมพูอีกเลยเป็นปีครับผมนะฮะเท่ากับว่าทั้งสองเหตุการณ์ที่บอกว่ามันสอดคล้องกันโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นเคสเดียวกันกับทั้งสองเหตุการณ์แต่มันสอดคล้องกันตรงที่ว่าหลังจากมีคนทักใครก็ไม่รู้จำไม่ได้ด้วยแบบเป็นผู้หญิงผู้ชายมาทักบอกเฮ้ยน้องอย่ากลับบ้านหลังเที่ยงคืนนะแล้วก็ไปเลยทิ้งความสงสัยไว้ให้เราว่าทำไมมาทักเราแบบนี้จนกระทั่งแรกๆก็อาจจะคิดวนเวียนอยู่ในหัวแต่หลังจากนั้นก็มันอาจจะมีการลืมไปบ้างจนผลสุดท้ายเราก็ได้กลับหลังเที่ยงคืนครั้งแรกก็คือเจอรถตู้ปริศนาก่อนที่ขับผ่านมาแล้วก็ตัวของคุณตีน้อยมองเข้าไปเห็นเหมือนกับผู้ชายผู้หญิงหน้าเละแล้วลุงก็ขับรถช้าๆอันนี้ก็แปลกแต่ถามชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครเห็นรถตู้คันนี้เลยนอกจากเราคนเดียวเคสนั้นผ่านไปไอ้เคสที่สองผมว่าน่ากลัวกว่าเพราะเราอะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยเพราะเราต้องอยู่บนรถกลายเป็นว่าแท็กซี่ที่ขับมาดีๆคุยกันมาดีๆมีอัธยาศัยดีๆพอมาถึงจุดหนึ่งคือเขามีอาการเปลี่ยนไปเริ่มจากการเปิดเพลงแปลกๆก่อนผมถามหน่อยช่วงเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งแท็กซี่ที่ไหนจะมาเปิดเพลงอยู่ๆก็เปิดเพลงซ่อนกลิ่นที่ไม่ใช่เพลงของปามมี่นะเป็นเพลงผีในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าเขาไม่ได้ฟังเดอะช็อกในยุคนั้นอ่ะเขาจะต้องใช่แล้วเดอะช็อกคือเขาจะไม่เปิดเพลงซ้ำถ้าคือถ้ายุคนั้นมันคือเล่าเลยมันจะเป็นเสียงคนเล่าเราอาจจะเคยเจอบ้างที่นั่งแท็กซี่แล้วมีคนฟังคลื่นที่เล่าเรื่องผีผมยังมองว่ามันยังปกติอยู่แต่ก็น่ากลัวแต่นี่คือก็เปิดเพลงซ้ำๆเดิมๆเพลงเลยใช่ครับเหมือนวนอยู่เพลงเดียวโอ้โหอันเนี้ยมันผิดปกติแหละแล้วตัวเขาก็ยังทำท่าแปลกๆอีกทำให้ผู้โดยสารกลัวนะถูกไหมใช่คือเขาลั่มเลยครับเขาลั่มขึ้นมากับเพลงเลยโอ้นะฮะนั่นคือทั้งสองเหตุการณ์ครับที่ย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีที่แล้วอย่ากลับบ้านหลังเที่ยงคืนมันก็เป็นช่วงเวลานะครับที่คนเรามักจะคิดว่าหลังเที่ยงคืนเนี่ยเป็นเวลาที่เป็นโลกของวิญญาณผีจะออกมาแต่ด้วยความที่จังหวะอะไรของเราก็ไม่รู้คุณตีน้อยครับต้องไปเจอกับเรื่องนี้น่ากลัวนะน่ากลัวมากครับ เพราะว่ามันเหมือนครั้งแรกอ่ะเหมือนรถตู้เนี่ยเหมือนจะเจอผีแหละแต่ว่าแท็กซี่อ่ะผมมั่นใจว่าเขาไม่ใช่ผีแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาที่ทำให้เขาแบบทำกับเราขนาดนี้ต
ให้ไม่ใช่ผีหรือว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นคนธรรมดาผมว่าสถานการณ์แบบนั้นยังไงก็น่ากลัวจริงใช่ครับน่ากลัวจริงเออโอเคโอเคคุณตีน้อยตื่นเต้นน่ากลัวมากขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณตีน้อยนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว